กราบสวัสดีครับท่านผู้ชมขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการรวยเลขปฏิทินจีนให้โชคในงวดของวันพฤหัสบดีที่1สิงหาคม2567กับสินแสอูอูทองอูน้ำทางช่อง Media Channel Asia นะครับนะหน้าที่ของพวกกับผมในฐานะที่เป็นโหราจารย์นะก็หน้าที่หลักๆนะมีอยู่2ประเด็นประเด็นแรกนำโชคลาภนะนำโชคลาภนะครับมามอบให้กับแฟนๆ FC ที่น่ารักทุกๆท่านนะครับนะแล้วก็อันดับที่2ก็เป็นการเติมแต่งมอบความรู้นะครับทางด้านโหราศาสตร์ดวงจีนต่างๆเหล่านี้มอบให้กับแฟนๆรายการนะครับนะก็รายการนี้ก็ยืนหยัดมาด้วยบารมีนะด้วยกำลังใจของแฟนๆนะ FC ของMedia Channel Asia รวมไปรวมมานับแล้วเนี่ยแป๊บเดียวเองอ่ะ8ปีเข้าไปแล้วนะครับนะก็เรียกว่าเราก็จะยืนยงคงกระพันนะนำสาระนำโชคลาภมามอบให้กับแฟนๆรายการนะครับนะในมือถือของท่านก็จะโชว์ภาพปรากฏของเทพนะครับนะเทพเซียนจีน2พระองค์นะครับนะก็เป็นการตอกย้ำตอกย้ำและก็ตอกย้ำว่ารายการนี้เป็นรายการเกี่ยวกับทางด้านโหราศาสตร์ดวงจีนเคยได้ยินไหมเลขปะติทินจีนให้โชคนะครับนะก็ที่จริงก็มีอยู่มาหลากหลายชาแนลทีเดียวชาแนลแปลว่าช่องทางนะครับหลากหลายบ้านก็จะมีปฏิทินนะดูเอ๊งวดนี้ปฏิทินจีนนะให้รางวัลอะไรบ้างให้เลขอะไรบ้างนะก็เป็นการบอกสื่อสัญลักษณ์ให้ท่านได้นำเลขต่างๆเหล่านี้ไปลองพิจิตรพิจารณานำไปซื้อเลขของทางกองสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับนะพูดถึงอันเนี้ยนะขออนุญาตเกริ่นนิดนึงนะเล่มปึกๆนะปึกเนี่ยนะก็เป็นการอารัมภบทนิดนึงว่าในปีพ.ศ.2568นะครับนะหลากหลายแฟนๆ FC ของทาง Media Channel อาจจะนะอาจจะได้รับนะปฏิทินฉีกรายวันนะครับนะฉบับของซินแสอูอูทองอูน้ำนะครับนะทำออกมาเยอะไหมทำมาเป็นยังไงบ้างทำมาแจกเยอะไหมแจกไม่กี่หมื่นเล่มนะครับนะแจกไม่กี่หมื่นเล่มนะบรรดาสปอนเซอร์นะโอ้โหโทรศัพท์ดังปึ้งปึ้งปังปังเลยนะครับนะขออนุญาตปิดเสียงก่อนฮะก็เรียกว่าแฟนๆ FC หลายหมื่นท่านนะน่าจะได้มีส่วนโชคดีนะได้รับปฏิทินฉีกรายวันนะครับอันนี้เป็นฉบับของตัวของซินแสอูเองนะครับนะเป็นการแปลงภาษาจีนเป็นภาษาไทยนะครับนะก็เรียนให้ทราบเกินนิดนึงอะไรนะมีเลขปฏิทินจีนไหมอ๋อมีครับมีเลขปฏิทินจีนนะทุกวันนะเตรียมรองรับกับหวยเกษียณด้วยนะเตรียมรองรับหวยเกษียณอาทิตย์ละครั้งหนึ่งจริงๆแล้วมีทุกวันเลยครับนะไม่ว่าท่านจะนำไปใช้กับหวยอะไรต่างๆเนี่ยนะเพื่อนๆบ้านเราอะไรต่างๆเนี่ยใช้หมดเลยมาเข้าเรื่องมาทำงานรับใช้ท่านแฟนๆรายการก่อนนะครับนะตัวของซินแสอูก็โดดเด่นทางด้านการดูดวงจีนนะดูดวงจีนแม่นๆตอนนี้ดูดวงจีนก็600บาทนะครับนะก็ดูทางไลน์เรานี้แหละครับนะเบอร์โทรศัพท์ก็0893403857นะครับไปอย่างรวดเร็วนะงวดสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับนะงวดกินแบ่งรัฐบาลของในวันพฤหัสบดีไม่ใช่สิครับเนี่ยคนจีนโทรมาไลน์มาของงวดที่แล้วนะครับ นะของงวดที่แล้วก็เป็นงวดของวันอังคารนะครับนะงวดของวันอังคารที่16กรกฎาคม2567นะผลออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับนะเป็นเลขอะไรบ้างก็โชว์หลายอยู่บนโทรศัพท์มือถือของท่านทันทีเลยนะครับนะเบอร์เลขที่เด่นๆปรากฏว่านะครับนะเป็นเลขนี่เลยรางวัลที่1
มีเลข6ตัวนะ367 336 367 336เลขเลขท้าย2ตัวล่าง21นะครับนะ21นะทีนี้มาดูกันว่าตัวของซินแสอูนะครับนะมีให้เลข6นักษัตริย์ไปนะครับนะก็มีเลขที่เห็นอยู่ในมือถือของท่านนะ6กษัตริย์8 6 4 3แล้วก็10แล้วก็7นะครับปรากฏว่าแล้วก็ตัวของซินแสอูก็ย้ำแล้วย้ำอีกว่า6อ่ะ6มาแน่6มาแน่ๆวันนั้นเป็นวันมะแสงวะแสงที่เรายังนับให้ท่านดูเลย1ชวด2ฉลู3ขาน4เถาะ5มะรง6มะแสงเนี่ยพูดตามคอปปี้นี้เป๊ะๆกับงวดที่แล้วเลยนะเบอร์6กระพริบตาไม่ได้นะครับ6มานะครับนะแต่อย่างไรก็ตามมีเบอร์3นะซินแสอูก็มีให้เบอร์3อยู่ด้วยจับพัดจับภูมานะเลข2ตัวนะเลข2ตัว5เลขดังนะ5เลขดังนะคือสำหรับท่านที่ต้องการทายซื้อเลขน้อยๆดูเลขน้อยๆ นะครับงวดของวันที่16กรกฎาคม2567นะครับ ก็มีเบอร์46 43 48 47 63และ68นะครับนะ68เนี่ยนะ63ก็เป็นออก36นะครับคือ336เขาเรียกเลขคอนนะครับนะเลขคอนนะก็อย่างไรก็ตามเรียนให้ท่านทราบว่าปรากฏว่าเลขรางวัลที่1ทั้ง6ตัวนะอยู่ในช่องของเกี่ยวกับเลข6นักษัตริย์หมดเกลี้ยงเลยนะไม่อยู่ในไม่ได้กระเด็นกระดอนออกไปนะครับนะแล้วก็จะเป็นอย่างนี้อยู่บ่อยนะครับนะทีนี้มาเข้าเรื่องทันทีทำงานต่อหน้าที่นะมาแล้ววันที่1ล่ะวันที่1เป็นวันพฤหัสบดีที่1สิงหาคม2567เป็นวันที่ทางกองสลากกินแบ่งรัฐบาลออกรางวัลอีกแล้วเรามาดูกันนะครับนะว่าเลขในบนท้องฟ้านะคือดูดวงจีนเนี่ยคือดูแล้วก็พูดเป็นภาษาศัพท์ชาวบ้านนะครับนะแต่ถ้าพูดเป็นภาษาสินแสหมอดูก็บอกว่าดูเลขบนท้องฟ้าว่าในวันพฤหัสบดีที่1สิงหาคมอ่ะบนท้องฟ้าปรากฏเลขอะไรบ้างนะก็มองไม่เห็นมองไม่เห็นก็เป็นไรนะมันเป็นดินทองน้ำไม้ไฟนะเป็นกระแสพลังงานนะครับนะพลังชีเข้ามาในโลกของเรานะปรากฏมาเลขราศีฟ้าท่านบนนะ5481 5481นะจดจำไว้นะแล้วก็เลขล่างล่ะ9185นะครับนะ9185บางคนบอกดูไม่รู้เรื่องดูไม่รู้เรื่องก็คือบางทีพูดจีนน่ะอยากจะพูดจีนมากแต่อย่างไรบางคนบอกพูดมากพูดเยอะนะเอาเลขมาเร็วๆนะครับนะไปเลยนะครับนะเลขเด่น40825นะครับเลขเด่นนะครับประจำงวดของวันที่1สิงหาคม2567เลขพวกนี้อยู่ในเลขของหมวดนะครับหมวดเลขน้อยต่อยหนักนะครับนะมีโอกาสที่จะเข้ามาค่อนข้างสูงเป็นอย่างยิ่งนะครับนะ40825ถ้าแตกเป็นเลข2หาง2เลขชุด2ตัว2ตัว2ตัวนะครับได้อยู่9หางนะครับนะมีเบอร์404842 450802 0582และ85นะครับรบกวนแฟนๆรายการนะครับนะกรุณาช่วยแคปรูปภาพขึ้นมาเก็บเอาไว้เลยนะครับนี่คือเลขน้อยนะครับนะเลขน้อยเราก็นำมาเสนอให้สำหรับแฟนๆ FC บางท่านที่ใจร้อนนะครับนะเอาเร็วๆเอาเร็วๆเร็วๆอย่างอื่นไม่ต้องพูดมากเอาเลขมานะครับนะ ไปต่อแล้วครับแต่ยังดงจีนเนี่ยนะครับจะเรียนให้ท่านทราบว่าตัวของกับผมอ่ะซินแสอูอ่ะนะเราทำงานเป็นแบบเป็นขั้นเป็นตอนเป็นพิธีการนะเราเป็นครูบาอาจารย์เราก็จะต้องนำดาวบนท้องฟ้ามาวิเคราะห์ให้กับท่านนะครับเพราะฉะนั้นในมือถือของท่านนะก็จะเป็นเรื่องราวของ6ช่องนักษัตริย์จากจำนวน12ช่องนักษัตริย์นะครับนะ6ช่องนักษัตริย์เราก็จะเรียนนำมาให้เรียนให้ท่านทราบว่าเป็นยังไงบ้างนะ6ช่องนักษัตริย์ก็มีเบอร์10
เบอร์10ตัวแทนรักกาเอาแล้วทำไมมันเป็นเบอร์รักกามาช่องที่1ล่ะเรียนให้ท่านทราบว่านะง่ายๆแล้วกันบางคนก็บอกว่าไม่ต้องพูดมากไม่ต้องพูดมากก็จริงๆอ่ะนะพูดนิดนึงเราเป็นครูบาอาจารย์นะครับนะวันนั้นเป็นวันรักกาครับนะครับนะรักกาแทนท่าด้วยเบอร์10นะครับนะแล้วถัดมาเบอร์5นะถัดมาเป็นเบอร์5จริงๆอ่ะดาวข้างบนก็มีเบอร์5อยู่นะครับนะแล้วปีนี้ก็ปีมะโรงนะครับนะลักกาสมพงกับนักษัตรมะโรงครับนะ1ชวด2ชรู3ขาน4เถาะ5มะโรงเบอร์5อย่ากระพริบตาเบอร์5อย่ากระพริบตาขออนุญาตขีดเส้น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 นะขีดลงมาปึ๊ดๆๆๆๆเลยเบอร์5มาแรงแรงนะเบอร์0มีโอกาสกลิ้งมานะครับนะตามด้วยเบอร์4เบอร์4เป็นเรื่องราวของไตรภาคีธาตุไม้นะครับนะไตรภาคีธาตุไม้นั่นเองนะครับนะไตรภาคีแปลว่าอะไรไม่พูดนะบางคนก็บอกว่าไม่อยากฟังมากเอาง่ายๆนะตามต่อด้วยเบอร์8นะเบอร์8ปะทะนะครับนะอ๋อเบอร์8ก็เป็นเรื่องราวของเดือนนี้เดือนมะแม่กำลังจะโดนส่งออกโดนถีบออกนะโดนถีบออกโดนกระเด้งออกนะครับนะก็ใกล้แล้วอีกไม่กี่วันนะหลังจากที่ทางกองสลากกินแบ่งรัฐบาลออกรางวัลที่1ของวันที่1สิงหาคม2567ไปอ่ะนะถัดจากนั้นไม่กี่วันเดือนมะแม่ก็จะจรรีหายไปนะครับก่อนโดนถุยออกก็จะมาปรากฏตัวนำโชคนำลาภมาให้นะครับเบอร์เจ็ดล่ะเบอร์เจ็ดเป็นเรื่องราวของการสมพงกับเดือนมะแม่นะครับเบอร์หกเป็นเรื่องราวที่น่าสมพงเรียกว่าพิสดารมากเบอร์หกมันซ่อนเอาไว้อยู่ในวันรักกาครับเบอร์หกซ่อนเอาไว้อยู่ในวันรักกานะครับนะมันเป็นเรื่องราวไตภาคีนั่นเองนะครับนะไตภาคีที่มีมะเสงมีรักกาแล้วก็มีฉลูอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับนะฉลูก็จับโยกไปอยู่ที่นั่นเรียบร้อยละที่5เลขเด็ดนะครับนะทีนี้ไปต่อเร็วๆเลยนะเลขนะครับผสมกัน2ตัว2ตัว2ตัวนะครับนะก็มีเบอร์15 14 18 17 16 07 54 58 57 56 48 47 46 87 86 15หาง15หางเหลือช่องไว้ช่องหนึ่งเพื่อมาคารวะมาตอกย้ำว่าอย่าลืมนะครับงวดนี้เด่นเบอร์5นะครับนะงวดนี้เด่นเบอร์5น่ารักน่ารักฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยแล้วกันนะครับนะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับนะก็หากท่านหาคลิปของซินแสอูไม่เจอนะครับนะก็กรุณาเข้าไปที่ช่อง YouTube นะครับนะข้างบนจะมีคำว่ามีแว่นขยายนะข้างบนมีแว่นขยายกดคำว่าแว่นขยายในช่องนั้นน่ะนะกรุณาพิมพ์คำว่าซินแสอูอู่ทองอู่น้ำนะคลิปใหม่ล่าสุดก็จะปรากฏโชว์หลาอยู่บนมือถือของท่านนะอันนี้ง่ายๆนะครับนะทำไมล่ะก็เพราะว่าช่วงนี้ก็ไม่ใช่ช่วงนี้แหละแต่เป็นมาเป็นค่อนข้างจะเป็นประเพณีแล้วหลายๆคนเสียงล่ำลือเสียง อ้างว่า YouTube มีการปิดกั้นอะไรต่างๆเหล่านี้นะหาไม่เจอเคยดูแล้วมันไม่ปรากฏเลยอะไรเงี้ยนะครับนะก็ ง่ายๆนิดเดียวตนเป็นที่พึ่งแห่งตนนะไปที่แว่นขยายนะช่องอันนั้นเลย YouTube นะครับข้างบนนะแล้วก็พิมพ์คำว่าซินแสอูอูทองอูน้ำคลิปใหม่ๆล่าสุดก็จะปรากฏออกมาวิธีนี้ใช้ได้กับทุกๆรายการที่ท่านชื่นชอบนะครับนะเข้าสู่ช่วงที่2เป็นการดูดวงฟรีๆนะเป็นการดูดวงฟรีสำหรับเด็กเกิดวันนี้นะครับนะเป็นการเด็กเกิดวันนี้ของทารกเพศชายและทารกเพศหญิงนะครับนะตัวของซินแสอูก็จะเรียนให้ท่านทราบว่าการเกิดของคนเรานะไม่ใช่ว่าเกิดตามธรรมชาติพูดอย่างเงี้ยเจ๊งโบะเจ๊งโบะโบะนะเจ๊งแบบลำบากมากเลยนะครับมันเปรียบเป็นพีระมิดภูเขาสูงสูงนะคนที่ดวงชะตาดีๆนะเรียนให้ท่านทราบตามตรงท่านต้องยอมรับความจริงว่าคนที่มี
ดวงดีวาสนาใหญ่เป็นเจ้าของกิจการหาเงินได้เยอะๆมีบ้านมีอะไรต่างๆเนี่ยนะมีหลักทรัพย์ดีๆมีอยู่บนสุดยอดของบนภูเขาเท่านั้นเองอ่ะส่วนที่ระดับที่ทับถมกันไปมาเนี่ยมันเป็นพวกที่พวกเราก็ต้องยอมรับความจริงว่าเป็นพวกที่ต้องหาเช้ากินค่ำนะครับนะเพราะฉะนั้นมีอยู่วิชาเดียวในโลกนี้ก็คือการหาเลิกผ่าคลอดด้วยโหราศาสตร์ดวงจีนเท่านั้นนะครับรับประกันว่าวาสนาของคุณลูกมีแต่วาสนาของคำว่ามหาเฮงนะร่ำรวยมากมายมหาศาลนะรับประกันได้นะครับนะไปแล้วนะครับนะมือถือของท่านจะปรากฏโครงสร้างดวงเกิดเป็นแถบสีเขียวแถบสีเขียวเลยนะครับว่าเอ๊ะเด็กเกิดวันนี้เป็นอย่างไรบ้างนะครับนะก็จะเรียนให้ท่านทราบเลยว่าดีไหมโครงสร้างดวงชะตาเกิดอะนะก็ต้องให้คะแนนค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะครับนะเยอะมากๆด้วยนะครับนะโครงสร้างดวงชะตาเกิดให้คะแนนเยอะนะครับนะเพราะว่ามีนำดาวโชคลาภนะครับนำดาวโชคลาภมหาภาคมหาภาคแปลว่ายิ่งใหญ่นะนำดาวโชคลาภใหญ่ๆติดตัวมาเกิดก็คือว่ามีดาวดวงมหาเฮงแล้วกันนะครับนะมีดาวดวงมหาเฮงนะครับนะมีวาสนาใหญ่นะครับได้จับเงินก้อนใหญ่ๆมีโอกาสที่จะเติบโตนะอยู่ในครอบครัวของพ่อแม่ที่มีอาจกินแล้วก็จะได้รับมรดกใหญ่ๆและหรือไม่ได้เกิดเติบโตไม่ได้เกิดในครอบครัวของผู้มีอาจกินยิ่งใหญ่ก็3เท่าตัวก็สามารถสร้างเนื้อสร้างตัวสร้างอาณาจักรหลายๆร้อยล้านบาทขึ้นมาได้นะครับนะแต่ต้องฟังให้จบนะครับอันนี้เป็นเรื่องราวดีๆนะครับนะดวงชะตานี้ก็เรียกว่าเป็นดวงชะตาที่มีดาวลงทุนที่ดีนะครับนะเป็นนักลงทุนนี้มีหนำซ้ำยังดีเด่นอีกตรงที่ว่ามีดาวช้างเท่าหน้านะดาวผู้นำนะดาวผู้นำก็จะเสกสรรปั้นแต่งทำให้ดวงชะตาเนี้ยเป็นคนที่มีวาทศิลป์ที่ดีนะแก้ไขปัญหาเก่งนะครับนะมีวาทศิลป์ดีแก้ไขปัญหาเก่งนะครับนะมีสังคมที่ดีหาเงินง่ายๆพูดจาแล้วเงินทองไหลเข้ากระเป๋านะพูดจาแล้วเงินทองไหลเข้ากระเป๋าดีนะครับนะแล้วดวงชะตาเนี้ยเกิดมาเพื่อเป็นฟ้าดินลิขิตเอาไว้เรียบร้อยแล้วว่าเกิดมาเพื่อเป็นเจ้าของกิจการค้าส่งนะครับนะเหมาะกับธุรกิจค้าส่งแต่อย่างไรก็ตามวาสนาความร่ำรวยของเด็กที่เกิดในวันพฤหัสบดีที่1สิงหาคม2567เนี่ยเรียนให้ทราบว่าวาสนาความร่ำรวยขึ้นอยู่กับอาชีพธาตุไม้อาชีพธาตุไฟและก็อาชีพธาตุทองนะครับนะแล้วก็อาชีพธาตุน้ำเป็นปฏิปักษ์นะเป็นปฏิปักษ์แปลว่าเป็นกาลกิณีอาชีพธาตุน้ำนะเป็นปฏิปักษ์นะเป็นอาชีพเป็นกาลกิณีแล้วก็อาชีพธาตุดินด้วยนะครับนะไม่ถูกโฉลกกันด้วยนะครับนะก็ทีนี้มาจริงๆอ่ะนะครับนะแล้วก็ธาตุแต่อย่างไรก็ตามแถบสีเขียวเนี่ยนะเป็นเรื่องราวของทารกเพศชายมันยังมีเรื่องราวของสูตรความลับสูตรความรวยว่าดวงชะตาอย่างเนี้ยในโลกนี้มีอยู่เพียงแค่3ธาตุเท่านั้นที่จะมีอิทธิฤทธิ์มีอิทธิเดชมีบารมีมีปาฏิหาริย์มีความศักดิ์สิทธิ์ที่จะเสกสรรปั้นแต่งทำให้ดวงชะตาเนี้ยก้าวหน้าก้าวกระโดดได้ก็คือธาตุไม้ธาตุไฟและธาตุทองนะครับนะแล้วก็ในท่อนล่างเนี่ยนะมีเขียนเอาไว้เลยว่าดวงจีนเนี่ยนะมันมีช่องไวยจรใหญ่อยู่ด้วยดวงจีนมีช่องไวยจรใหญ่บอกเรื่องราวความรักต่างๆจนถึงอายุ99ปีเลยอ่ะเพราะอะไรครับเพราะดวงชะตาของแต่ละผู้คนน่ะนะในเด็กรุ่นใหม่ต่อไปเนี่ยอายุยืนยาว นะดวงจีนน่ะครอบเวอร์หมดเกลี้ยงเลยนะยืนยาวเป็นร้อยปีดวงจีนก็สามารถบ่งบอกได้เป็นร้อยปีนะครับนะแล้วก็ที่ท่านเห็นน่ะเบอร์2นะข้างล่างเบอร์7ข้างบน12 17 22 27เป็นเรื่องราวบอกว่าช่วงไหนมีข่าวดีช่วงไหนที่ต้องระมัดระวังช่วงไหนมีข่าวร้ายดวงจีนมีการบอกเรื่องราวช่องไวยจรใหญ่ช่วงขาขึ้นช่วงขาลงบอกให้หมดเกลี้ยงเพราะฉะนั้นนี่คือหมัดเด็ดของโหราศาสตร์ดวงจีนนะทีนี้แล้วถ้าถามว่าแล้วถ้าเป็นผู้ชายดีไหมนะครับนะเรียนให้ท่านทราบเลยว่าถ้าเป็นดวงของผู้หญิงดีกว่าผู้ชาย 4-5 เท่านะดวงผู้ชายเกิดมาสู้วันเดียวกัน
เกิดวันเดียวกันเดือนเดียวกันปีพ.ศ.เวลาเดียวกันเกิดโรงพยาบาลเดียวกันเกิดเวลาเดียวกันดวงชะตาฟ้าดินเข้าข้างนะบ่งบอกว่าทารกเพศหญิงดีกว่าเด่นกว่านะครับนะดีกว่าเด่นกว่าดวงผู้ชายดวงชายเขาจะดีเด่นช่วงไหนอ่ะดีดวงผู้ชายก็จะดีเด่นช่วงอายุ17ปีถึง26ปีนะแล้วก็32ปีถึง36ปี42ปีถึง46ปี52ปีถึง56ปีนะนอกนั้นเน่าเยอะนะครับนะทีนี้ไปต่อรวดเร็วแล้วดวงผู้หญิงเป็นยังไงบ้างนะครับอย่างไรก็ตามอ่ะนะขออนุญาตพูดนิดนึงนะในปฏิทินเล่มของปีที่จะมีการแจกหลายหมื่นเล่มอะไรเนี้ยนะครับนะมันมีการบ่งบอกว่าเด็กเกิดวันนี้นะทารกเพศชายเป็นยังไงบ้างทารกเพศหญิงเป็นไงบ้างอยู่ในนี้หมดแล้วเพราะฉะนั้นในปีหน้าตัวของซินแสอูก็คงจะไม่มาพูดเรื่องราวเด็กเกิดวันนี้ให้ท่านฟังแล้วเพราะว่าได้อยู่ในปฏิทินอันนี้หมดเรียบร้อยแล้วนะครับเด็กเกิดวันนี้อธิบายอย่างละเอียดเลยสำหรับคุณแม่ที่อยากจะอุ้มท้องเด็กจะเกิดในปี2568นะปีมะเสงนะครับนะแถบสีแดงแถบสีส้มที่ท่านเห็นนะครับนะเป็นโครงสร้างดวงชะตาเกิดของทารกเพศหญิงซึ่งจะก่อกำเนิดขึ้นมาในวันพฤหัสบดีที่1สิงหาคม2567เหมือนกันนะเวลาเดียวกันนะครับแล้วพยากรณ์เหมือนกันไหมไม่เหมือนกัน ดวงจีนนี่พยากรณ์เรื่องราวผู้ชายกับพยากรณ์เรื่องราวผู้หญิงไม่เหมือนกันนะดวงผู้ชายนะที่ผ่านมานะครับนะเป็นดวงที่มีคู่ครองให้โชคให้ลาภแต่ดวงผู้หญิงเนี่ยนะถ้าออกมาในคลอดในยามวอกนะครับยามวอกก็คือ 15.00 นาฬิกาจนถึง 16.59 นาฬิกาเรียนให้ท่านทราบว่าเป็นดวงคนโสดนะครับนะจำเป็นอย่างต้องแก้เกมต้องเปลี่ยนเวลานะครับนะเปลี่ยนเวลาเปลี่ยนเวลาดีไหมดีสิกลายเป็นแก้อาถรรพ์ยังไงแก้อาถรรพ์จากดวงคนโสดกลายเป็นดวงคนที่ไม่ใช่ดวงคนโสดนะครับนะเป็นดวงที่มีคู่ครองแล้วคู่ก็จะเนรมิตโชคลาภมอบให้มากมายนะครับนะแล้วดีเปล่าโหเรื่องดีเนี่ยไม่ต้องพูดถึงแล้วดีเด่นดังเฮงมหาเฮงตั้งแต่อายุ39ปีดีเด่นดังจนถึง73ปีรวมความแล้วร่ำรวยติดต่อกันยาวนาน35ปีจาก39ปีจนถึง73ปีนะครับนะก็เป็นการอธิบายคร่าวๆนะครับนะก็เป็นเรื่องราวของเด็กเกิดวันนี้นะครับเราก็นำสาระนำความรู้มามอบให้นะครับนะนำมามอบให้นะครับนะเดี๋ยวเราก็พอดีมีคนไต้หวันโทรมาก็ทีนี้ก็จะมาพูดถึงอีกประเด็นหนึ่งว่าก่อนจบคลิปนี้นะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยแล้วกันนะสนใจอยากจะดูดวงนะครับนะตอนนี้เราจัดโปรโมชั่นพิเศษเพียงแค่600บาทนะเบอร์โทรศัพท์089-340-3857นะครับนะ ID LINE ก็อยู่ในมือถือของท่านนะ w.master แปลว่าผู้ชำนาญการนะครับนะก็ดูดวงจีนดูฮวงจุ้ยอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับนะก็เป็นเรื่องราวที่ว่าอย่าลืมเลข5แล้วกันนะครับนะด้วยความปรารถนาดีอยากให้ท่านได้โชคได้ลาภนะครับนะแล้วพบกันใหม่ในคลิปตอนต่อไปครับกราบสวัสดีครับ